Hi everyone, welcome to Bo's Strolls Around! ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เบอร์ลินประเทศเยอรมนีใช่แล้วและเหมือนเดิมเราก็ยังคงธีมเที่ยวสวนสัตว์เที่ยวอควาเรียมเนาะวันนี้เราก็มาที่เบอร์ลินซูคิดว่านะซึ่งแบบว่ามันมีทั้งอควาเรียมมีทั้งสวนสัตว์นะคะแล้วก็เหมือนเป็นวัฒนิโคการ์เดนในด้วยก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูว่าเป็นยังไงและนี่ก็คือตั๋ว 2-in-1 ของเรานั่นเองค่ะซึ่งสามารถใช้เข้าได้ทั้งสวนสัตว์แล้วก็ตัวอควาเรียมเลยราคาตั๋วนี่ก็คือผู้ใหญ่จะตกอยู่ที่28 ยูโรนั่นเองหลังจากที่เราได้เดินดูชมสัตว์มาสักพักนะคะเราก็ค้นพบว่ามันมีกรงเปล่าเยอะมากมันไม่ค่อยมีสัตว์เลยทุกคนแต่ว่าคิดว่าเหตุผลหลักๆอ่ะก็คือแบบเพราะอากาศมันหนาวแหละเพราะตอนนี้มันก็ประมาณ-1พวกสัตว์แบบมันก็ไม่น่าจะอยู่ได้ขนาดนั้นเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยเขาก็เลยเอามันไปเก็บแต่ไม่รู้เอาไปเก็บที่ไหนเราไม่เห็นเราเห็นแต่กรงก็เลยแบบแอบเสียใจนิดนึงเพราะแบบอยากดูสัตว์เยอะกว่านี้แต่ต้องรอดูอาจจะเดินไปเรื่อยๆก่อนไปดูกันว่ามีอีกไหมเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารจีนบอกเลยนะคะว่าอาหารที่เยอรมันจานใหญ่มากและที่สำคัญเลยมื้อนี้เฉลี่ยออกมานะคะตกอยู่คนละประมาณ350 บาทเองทุกคนถือว่าคุ้มมากๆนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยมีความออเทนติกมากๆปลื้มค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินอยู่ในชานโนซึ่งให้อารมณ์เหมือนเดินอยู่ในตู้เย็นมากโคตรเย็นมากคนและเราก็มันคือ Victory Monument มั้งThis is the Roman god called Victoria, the goddess of victory. It is commemorating the Prussia's victory against Germany and its allies. Oh! So where are we going right now?We're going to Brandenburg Gate. It's the longest standing gate in all of Germany and it's the best preserved. And at the time, it separated Berlin during the Cold War into East Berlin and West Berlin. But now, it symbolizes the reunification of Berlin as a togetherness in Germany. Oh!โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปกินข้าวกันเพราะเมื่อกี้ใช่ปะตอนที่แบบไปที่เบอร์ลินวอลล์อันที่เราไปคือมันก็คือเบอร์ลินวอลล์แต่ว่าไม่ใช่อันที่ expected เพราะว่า
อันที่เราอยากดูคืออันที่มันยังแบบเป็น remaining ใช่ป่ะที่มันยังมีแบบเห็นกำแพงอยู่แต่ว่าอันที่เราไปเมื่อกี้เขาทุบไปแล้วก็เลยเดี๋ยวจะไปพรุ่งนี้วันนี้ก็เลยจะไปกินข้าวก่อนและที่ทุกคนเห็นว่าปากขยับไปอยู่ครึ่งนึงเพราะมันแย่แล้วตอนนี้คือปากชามากมือก็ชามือแดงแบบเหมือนศพแล้วที่ทุกคนเห็นข้างหลังนั่นก็คือคิวยาวมากซึ่งก็น่าจะแปลได้ว่าอร่อยหรืออาจจะแปลได้ว่าเขาทำช้านั่นเองและแล้วอาหารของเราก็มาเสิร์ฟค่ะมื้อนี้มีความให้วายแบบเหมือนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นต้มยำอะไรอย่างนี้ที่ไทยมากเลยชอบทุกอย่างเลยนะคะสำหรับร้านนี้รู้สึกว่ารสชาติอาหารอร่อยวายคือแบบดีมากมันมีความแบบอินดี้หน่อยถ้าจะติดอยู่อย่างเดียวคือการใช้ตะเกียบของคุณเขาค่ะก็คือคีบเส้นไม่ขึ้นเลยทำให้กินลำบากมากนะคะแต่โดยรวมอาหารอร่อยและสำหรับวันสุดท้ายของเราในเบอร์ลินนะคะวันนี้เราก็ตื่นสายกันนิดนึงก็เลยต้องรวบตึงอาหารเช้าแล้วก็อาหารเที่ยงค่ะในมื้อนี้เนี่ยเราก็มากิน traditional German food กันหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามขาหมูเยอรมันไส้กรอกเยอรมันแล้วก็เบียร์นั่นเองและร้านอาหารที่นี่นะคะก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยในเรื่องของปริมาณและขนาดความใหญ่ของจานเอาจริงๆรู้สึกว่ามื้อนี้ยังไม่ค่อยใช่ทางของบูเท่าไหร่เพราะว่าอาหารมันค่อนข้างแบบหนักท้องมากๆแล้วก็มีความกรีซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครมาเยอรมันก็ยังอยากแนะนำให้ลองอยู่ดีนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแบบตัว traditional food ของเขาเนี่ยรสชาติจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเสร็จจากมื้อเที่ยงนะคะเราก็แยกย้ายกันไปเพื่อนบางส่วนเนี่ยก็ไปช้อปปิ้งส่วนโบก็ขอมาแวะซื้อชานมไข่มุกเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับตัวเองก่อนหลังจากช้อปปิ้งเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็กำลังจะไปสถานีต่อไปนั่นก็คือ Jewish Museum นั่นเองซึ่งเราก็จะอูเบอร์ไปค่ะเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ด้วยความที่เราเหลืออีกแค่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงในเบอร์ลินเนาะมันน่าจะไม่ทันถ้าเราแบบเดินไปก็เลยอันนี้แหละเวิร์กสุดละและตอนนี้เราก็มาถึงแล้วค่ะที่ Jewish Museum นะคะแต่ว่าคิวเหมือนเดิมคือไม่รู้ทำไมทริปนี้ไปที่ไหนก็คือคิวยาวหมดเลยเราก็จะมาต่อคิวกันเพื่อซื้อตั๋วนะคะเข้าไปภายในมิวเซียม Jewish Museum แห่งนี้นะคะถูกสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้แก่ชาวยิวที่ล่วงลับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยถ้าเรามองจากด้านบนจะเห็นว่าอาคารเป็นรูปซิกแซกขัดกับอาคารอื่นๆบริเวณโดยรอบเลยซึ่งนี่ก็เป็นความตั้งใจของผู้ออกแบบที่อยากจะถ่ายทอดความขัดแย้งของคน2กลุ่มผ่านสถาปัตยกรรมค่ะภายในอาคารก็จะมีแกลเลอรี่ที่เล่าเรื่องราวต่างๆเริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของชาวยิววัฒนธรรมประเพณีและบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์และเมื่อเราเดินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้เริ่มเห็นการต่อต้านและกีดกันชาวยิวของนาซีที่ค่อยๆเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและเส้นทางนี้ก็จะมาสิ้นสุดลงที่ห้องโถงแคบๆที่พื้นชั้นล่างเนี่ยเต็มไปด้วยใบหน้าเหล็กจำนวนมากซึ่งเป็นตัวแทนของชาวยิวในค่ายกักกันนั่นเองค่ะและเราก็มาถึงแลนด์มาร์คสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะคะก็คือกำแพงเบอร์ลินค่ะซึ่งเป็นกำแพงที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามเย็นเพื่อกั้นพรมแดนระหว่างเยอรมนีตะวันตกแล้วก็เยอรมนีตะวันออกและทริปเยอรมนีของเราก็จบเพียงเท่านี้ค่ะได้เวลาบินกลับไปที่โคเปนเฮเกนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่หอของเราที่โคเปนเฮเกนแล้วนะคะก็จะมาถือโอกาสรีวิวทริปเยอรมนีให้กับทุกคนได้ฟังกันอย่างแรกเลยจริงๆต้องบอกก่อนว่าโบอ่ะไปเที่ยวมา2เมืองก็คือแฮมเบิร์กกับเบอร์ลินแต่ว่าในส่วนของแฮมเบิร์กอ่ะเราไม่ได้มีโอกาสถ่ายวิดีโออะไรขนาดนั้นเพราะว่าตอนแรกแบบไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายบล็อกด้วยแหละก็เลยไม่ได้มีฟุตเทจมาให้เพื่อนๆดูขนาดนั้นแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังอะไรกันเนาะแบบเป็นส่วนหนึ่งของคลิปเบอร์ลินเล็กน้อยก็จริงๆ3สถานที่เลยละกันที่ชอบในทริปนี้นะคะโอเวอร์ออลที่แรกเนี่ยเป็นเทียมเบิร์กเดี๋ยวจะแปลเป็นฟุตเทจให้ทุกคนได้เห็นภาพละกันก็คือตัวมินิวันเดอร์แลนด์อันนี้เป็นแบบเมืองจำลองเล็กๆที่ใหญ่มากๆหมายถึงว่าเมืองจำลองอ่ะเล็ก
แต่ตัวสถานที่นี้ไอ้มิวเซียมเนี่ยใหญ่มากนะคะข้างในเนี่ยมันมีความน่ารักมีความปราณีตแล้วก็มีความแบบให้เราได้อามิสเยอะมากอะเพราะว่าเช่นนะอันที่โบรู้สึกช็อกมากคือในตัวของพวกรถหรือ transportation system ในเมืองจำลองคือมันแบบไปดูในห้องคอนโทรลเขาอะมันมีวางเลยนะว่าไฟแดงขึ้นตอนนี้ไฟเขียวขึ้นตอนนี้รถจะต้องวิ่งตอนนี้หรือว่าเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดเวลานี้มีแบบแบ่งเป็นกลางวันช่วงกลางวันช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยคือมันมีความแบบละเอียดมากแล้วเอลิเมนต์หลายๆอย่างอะในมิวเซียมนั้นนะคือมันลงตัวมากก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นที่ที่แบบท็อปลิสต์ my favorite อะไรอย่างงี้แล้วก็ที่ที่สองค่ะก็คือมาที่เบอร์ลินแล้วก็จะเป็นแบรนเดนเบิร์กเกตอันนี้ชอบเพราะว่าความสวยล้วนๆคือรู้สึกว่าตอนไปเหมือนแบบเหมือนจะได้ขึ้นสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยคือแสงที่มันลอดประตูออกมาคือมันแบบดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นตัว Jewish Museum เป็นมิวเซียมที่โบเดินแบบไม่เบื่อเลยยังรู้สึกเลยว่าใช้เวลาน้อยเกินไปคือมันยังสามารถเดินได้ทั้งวันเลยมิวเซียมเนี้ยคือมันดีมากๆแล้วก็จะบอกว่าแนะนำทุกคนว่าทุกที่เลยอ่ะคือด้วยความที่เบอร์ลินเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างเยอะถ้าเราทำการบ้านไปก่อนมันจะดีมากๆคือส่วนตัวโบแบบยอมรับว่าหลายที่อย่างเงี้ยเช่นนะVictory Columnอ่ะคือตอนไปยืนอยู่ตรงนั้นโบก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเลยทำให้ในบางสถานที่เราจะมองมันเป็นแค่สถาปัตยกรรมมากกว่าหรือเป็นอนุสาวรีย์มากกว่าแต่เราจะไม่รู้ว่าแบบมันคืออะไรจริงๆถ้าเราไม่ได้แบบทำการบ้านไปอะไรเงี้ยก็เลย conclusion คือว่าทำการบ้านไปค่ะแล้วเราจะอินกับการเที่ยวมากขึ้นซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้บอกทุกคนแต่เป็นการบอกตัวเองนั่นเองสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปกันจนมาถึงตรงนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับไม่ความสนุกก็สาระสักนิดนึงแล้วกันจากอันนี้เนาะแล้วก็จะไปที่ไหนอีกคลิปหน้าฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย